สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่รับชมช่องมานาสตอรี่นะครับ EP นี้นะครับผมจะพามาอัปเดตนะครับดูล่องรอยการค้นหานะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมานี่ก็ร่วม 24-25 วันแล้วของการหายตัวของน้องต่อนะครับซึ่งการหายตัวนะครับปริศนานะครับวันนี้จะพามาดูล่องรอยการค้นหานะครับซึ่งตอนนี้แอดมานาก็อยู่ในพื้นที่พอดีนะครับวันนี้มาอัปเดตล่องรอยการค้นหานะครับซึ่งที่พา EP นี้ที่พาทุกคนมาดูนะครับอยากจะให้เห็นว่าการค้นหานะครับของทีมกู้ภัยหรือเจ้าที่ชาวบ้านต่างๆนะเขาทำงานการค้นหาแบบไหนและเต็มที่อย่างไรนะครับซึ่งใน EP นี้เราจะไปดูกันนะครับด้านหน้าของท่านของท่านผู้ชมที่ได้ดูอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเริ่มตั้งแต่บริเวณหญ้ากอหญ้าบริเวณนี้เห็นไหมฮะนี่ครับซึ่งเดิมทีสภาพพื้นป่าบริเวณนี้จะเป็นหญ้ารกนะหญ้ารกทึบแล้วก็มีต้นกระถินมีต้นไม้เกิดแซมๆนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับที่มีข่าวการหายตัวของน้องนะครับชาวบ้านก็ได้ระดมกำลังกันค้นหานะครับทั้งทีมกู้ภัยนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่6นะผู้ใหญ่กอบนะนี่ฮะใช้แม็กโพแผ่วถางนะครับใช้นะชาวบ้านนะทุกซอกทุกซอยในจุดที่เกิดเหตุซึ่งนะครับบริเวณนี้ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะครับกอไผ่ด้านโน้นนะครับหลายคนก็คงเห็นนะครับเป็นจุดริมน้ำที่ทางน้องนอให้การว่าได้โยนเด็กลงน้ำนะครับแต่หลายคนก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเลยมีการค้นหาในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นริมตลิ่งนะครับแล้วก็บนบกนี่ครับใช้แมคโครเกียร์หน้าดินนะเกียร์หญ้านะครับซอกหาตามบอกให้ที่ต่างๆในบริเวณนี้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมพาเดินดูนะฮะซึ่งการทำงานถือว่าโอ้โหนะเต็มที่เลยนะครับมีตุ๊กตามีอะไรนะทิ้งอยู่นี่คือการค้นหาเมื่อวานนะครับก็ได้มีการนะฮะเมื่อวันก่อนนำสุนัขตำรวจค้นหาริมน้ำนะตามริมคลองนะครับนี่ครับนี่คือร่องรอยการค้นหาตลอดหลายวันที่ผ่านมาอัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับก็ได้มีเรือจากกรมเจ้าท่านะได้มารอกคลองนะครับได้มารอกคลองบริเวณนี้นะครับนี่ฮะตอนล่าสุดเรือยังจอดอยู่เนาะมีการใช้สลิงแขวนไว้นะครับแทนสมอนะตรงต่อไม้เป็นเรือลำใหญ่นะฮะนี่ครับวันก่อนก็มีแมคโครมาเกลี่ยหน้าดินบริเวณริมตลิ่งแล้วก็สังเกตดูจุดต่างๆที่น่าสงสัยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะนี่ครับเรือนี่ครับก็จะมีการรอกคลองนะรอกโคนตักขึ้นมากองไว้แล้วใช้น้ำฉีดนะนี่คือล่าสุดของวันนี้วันที่4มีนาคมนะ2566นะวันเสาร์ที่4มีนาคม2566อากาศค่อนข้างร้อนครับทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวตามป่าตามอะไรที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุไม่ว่าจะใช้ทีมกู้ภัยประดาน้ำขึ้นมานะครับนะทางเจ้าที่ก็ค้นหาอย่างเต็มที่นะใช้ทีมกู้ภัยดำน้ำนะใช้ทีมกู้ภัยค้นหาในเขตป่าต่างๆแล้วก็ดำน้ำในรัศมี50เมตรนะฮะ
50เมตรนะฮะควานหานะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาเราก็เห็นการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นะวันนี้นะครับก็มีการรอกคลองนะบริเวณนี้ฮะรอกหน้าดินขึ้นมาแล้วใช้น้ำฉีดค้นหาต่อไปนะพบอะไรยังไงก็ที่ท่านสงสัยก็จะเก็บไว้นะครับนี่ครับบริเวณที่ท่านเห็นนี้ก็คือแม่น้ำท่าจีนนะครับนะครับบ้านคลองท่อนะครับตำบลศิรามูลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับเนี่ยนี่คือร่องรอยการค้นหาพา FC มาย้อนรอยดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะตั้งแต่เกิดเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะครับการค้นหาเป็นอย่างไรซึ่งการค้นหาก็ไม่ได้เฉพาะตรงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าหมู่บ้านนะสระน้ำร้างนะป่าละเมาะต่างๆนะครับก็ได้ค้นหากันอย่างเต็มที่นะฮะเต็มกำลังของทีมเจ้าที่นะฮะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะหลังบ้านนะนะก็ยังค้นหากันอยู่นะครับซึ่งแต่ละวันแต่ละเวลาก็จะใช้นี่แหละครับประเมินนะประเมินดูความน่าจะเป็นความน่าจะใช่นะครับแล้วก็ประชุมวางแผนการค้นหากันต่อไปนะครับเมื่อวันก่อนก็นี่ฮะบริเวณดินหน้าอ่อนที่ว่ามีโคมาปรับก็ได้มีเจ้าที่เนาะมาเกียร์ดูตามดินตามหน้าดินต่างๆนะครับเพื่อได้พบตัวน้องนะครับวันนี้ก็ฉีดน้ำนะครับลงบ่อโคลนที่รอกคลองขึ้นมาที่เรือได้ขุดลอกขึ้นมาจากคลองนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศเนาะรถนักข่าวก็จอดเต็มบริเวณรอสังเกตการนะครับติดตามข่าวนำเสนอท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่รอฟังข่าวอยู่ล่าสุดวันนี้การค้นหายังคงดำเนินต่อไปครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันฝากเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับที่ค้นหาให้เจอน้องนะครับนี่คือบริเวณจุดเกิดเหตุณจุดเกิดเหตุนะครับการค้นหาเป็นอย่างไรตอนนี้เจ้าที่ก็เริ่มงานแล้วครับใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยจากรถเนี่ยฮะสูบน้ำจากคลองแล้วเอามาฉีดใส่โคลนเนาะเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับณจุดเกิดเหตุนะการค้นหาเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ